นาย้อนเล่าแตงโมภูมิใจปีนี้ที่สุดขอสวรรค์อย่าใจร้ายขอถ้าเจออะไรไม่สวยงามอย่าถ่ายจากปฏิบัติการค้นหาแตงโมนิดาดาราสาวซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยออกระดมค้นหาตั้งแต่กลางดึก 23 นาฬิกาของวันที่24กุมภาพันธ์65หลังได้รับแจ้งเหตุหญิงสาวตกน้ำสูญหายภายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีแต่ก็ยังไม่พบล่าสุดแอนนาทีวีพูดได้เปิดเผยในรายการแฉถึงเรื่องราวของแตงโมทั้งเรื่องที่เหมือนเป็นลางและความหวังอยากพบกับแตงโมแบบมีปาฏิหาริย์ซึ่งแอนนาได้แชทไปหาแตงโมก่อนเกิดเหตุเพราะจะโอนเงินค่าตัวให้โดยเธอตกลงกันว่าแอนนาจะดูแลในส่วนงานออนไลน์โดยมีกระติกและฮิปโปดูส่วนงานอื่นและมีการใช้ชื่อกลุ่มว่าโค้งสุดท้ายของอีโมเพราะที่ผ่านมาแตงโมโดนเรื่องราวหนักๆมามากโดยเฉพาะช่วงที่พ่อเสียเก็บตัวไม่คิดอยู่จนผลักดันให้แตงโมกลับมาสู้ยอมรับปัญหาและกลับมาอีกครั้งแอนนายังได้เล่าว่าหากพูดว่าจะมีเรื่องที่เป็นลางก็มีโดยแตงโมพูดว่าปีนี้รู้สึกภูมิใจที่สุดในชีวิตไม่เคยปลดล็อกอะไรเท่าตอนนี้แตงโมพยายามเปลี่ยนตัวเองมากทำไมสวรรค์ไม่ให้โอกาสเธอเลยซึ่งมดดำได้เสริมว่าแตงโมได้เอาของขวัญมาให้รู้จักกันมา20ปีไม่เคยเอากระเช้ามาให้โดยบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้เอากระเช้ามาให้อีกเมื่อไหร่แอนนาได้กล่าวว่าไม่รู้ว่าแตงโมเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้จะเจอในสภาพไหนแต่จะบอกว่าแตงโมซีเรียสเรื่องไม่อยากให้ใครเห็นเวลาไม่สวยเคยเกิดอุบัติเหตุก็ไม่บอกใครเพราะไม่อยากให้ใครเห็นแตงโมเคยบอกตนเองว่าฉันจะเป็นหรือฉันจะตายถ้าฉันไม่สวยอย่าถ่ายรูปลงขอสวยๆซึ่งแตงโมชอบพูดอะไรแบบนี้และบอกตนว่านับถือศาสนาคริสต์ไม่ซีเรียสอยากขอร้องถ้าใครเจอแตงโมถ้าไม่สวยอย่าถ่ายแอนนาได้เล่าต่อว่าที่ผ่านมาแตงโมเป็นคนที่ชีวิตน่าสงสารกว่าที่ทุกคนเห็นสิ่งที่เล่าไม่ได้มีมากมายแต่แตงโมเป็นคนที่ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นมาตลอดชีวิตเพิ่งจะได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอยากขอสวรรค์อย่าเพิ่งใจร้ายให้แตงโมได้กลับมาใช้ชีวิตก่อนตัวเองแต่ถ้าถามอยากเจอแตงโมแบบมีชีวิตเธอเพิ่งจะกลับมาได้จะเดินได้เองต้องล้มอีกแล้วเหรอไม่มีโอกาสให้เธอเลยเหรอด่วนเจอร่างแตงโมนิดาหลังพลัดตกเรือจมหายในแม่น้ำเจ้าพระยาด่วนเจ้าหน้ากู้ภัยที่พบร่างแตงโมนิดาดารานักแสดงแล้วหลังพลัดตกเรือจมหายในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังดำเนินการค้นหานานกว่า30ชั่วโมงจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นวันที่26กุมภาพันธ์2565ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ลงเรือออกสำรวจบริเวณพื้นที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางฝั่งทิศเหนือคือมุ่งตรงไปยังสะพานพระนั่งเกล้าจนถึงทิศใต้สะพานพระปิ่นเกล้าโดยปูพรมค้นหาบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณดังกล่าวตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 8:30 นจนถึงขณะนี้ได้มีการสลับลงพื้นที่ค้นหาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อเวลา 13:00 นผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์แล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการนำร่างขึ้นมาบนฝั่งทั้งนี้ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ชุดที่พบร่างของแตงโมไหวอยู่
สภาพสวมเสื้อสีเดียวกับที่ปรากฏภาพถ่ายสุดท้ายก่อนเกิดเหตุซึ่งจุดที่พบเป็นจุดที่แม่ของแตงโมได้โปรยดอกไม้ไว้เมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่วนรายละเอียดอื่นๆจะให้รายงานให้ทราบอีกครั้งหญิงอภิสราตกใจหลังรู้ข่าวแตงโมตกเรือเปิดแชทอีกฝ่ายทักมาช่วยเหลือเรื่องเงินหญิงอภิสราตกใจหลังรู้ข่าวแตงโมนิดาพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาภาวนาให้ปลอดภัยเปิดแชทอีกฝ่ายเพิ่งทักมาถามไถ่ช่วยเหลือเรื่องเงินจากปฏิบัติการค้นหาแตงโมนิดาดาราสาวหลังเมื่อกลางดึกช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาวันที่24กุมภาพันธ์65มีการแจ้งเหตุหญิงสาวตกน้ำสูญหายภายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระราม7เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้ามาตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวพบเรือสปีดโบ๊ทลำหนึ่งภายในเรือมีชายและหญิงประมาณ 3-4 คนกำลังช่วยกันล่องเรือตามหาผู้สูญหายคือแตงโมนิดาดาราสาวจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ค้นหากว่า13ชั่วโมงแต่ยังไม่พบร่างตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดหญิงอภิสรารักชาติภรรยาตลกดังแจ๊คเชิญยิ้มตกใจอย่างหนักหลังทราบข่าวก่อนจะส่งความห่วงใยและเปิดแชทที่แตงโมทักมาหาเมื่อไม่นานเพื่อช่วยเหลือเรื่องเงินว่าตื่นมาเห็นข่าวตกใจมากขอให้น้องปลอดภัยนะเพิ่งทักมาหาพี่ไม่กี่เดือนเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระเจ้าคุ้มครองนะน้องรักขอบคุณภาพไอจียิ่งขีดล่างอภิสราไฮโซปอร่ำให้เล่านาทีแตงโมพลัดตกเรือขอให้ทุกคนเห็นใจไฮโซปอร่ำให้เปิดใจครั้งแรกเล่านาทีแตงโมพลัดตกเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยายกมือไหว้ขอให้ทุกคนเห็นใจและขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบร่างตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นคืบหน้าเมื่อเวลา 20.30 นาทีวันที่25กุมภาพันธ์65พันตำรวจเอกจาตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเผยว่าวันนี้กลุ่มเพื่อนของแตงโมมาให้ปากคำครบ5คนตอนนี้ยังแยกกันสอบปากคำโดยยอมรับก่อนหน้านี้ไฮโซปอคนขับเรือมีความเครียดแต่ตำรวจพูดคุยจนเจ้าตัวคลายกังวลโดยให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรส่วนเหตุผลที่เลื่อนให้ปากคำช่วงบ่ายมาตอนค่ำเพราะไปหาทนายแต่ทนายความไม่รับทำคดีทั้งหมดจึงเดินทางมาโดยไม่มีทนายต่อมาเวลา 23.30 นาฬิกา30นาทีไฮโซปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ผู้ขับเรือสปีดโบ๊ทเปิดเผยครั้งแรกภายหลังเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าแตงโมเพิ่งมาขึ้นเรือลำนี้เป็นครั้งแรกโดยขณะที่เกิดเหตุตนไม่เห็นว่าแตงโมนั่งอยู่จุดไหนของเรือเพราะตนอยู่หน้าเรือแต่ไม่ได้เป็นคนขับเรือจะมีรุ่นพี่อีกคนขับอยู่ได้รับฟังจากแซมที่นั่งท้ายเรือทราบว่าคุณโมเดิร์นไปท้ายเรือโดยที่จับขาแซมไว้ก่อนที่จะนั่งปัสสาวะท้ายเรือขณะลุกขึ้นเสื้อเปียกน้ำจังหวะนั้นเหมือนเรือโดนคลื่นทำให้พลัดตกซึ่งแตงโมพยายามจับด้านข้างเรือก่อนจะตกลงไปจากนั้นแซมได้ตะโกนว่าโมตกน้ำส่วนจ๊อบได้ตะโกนบอกว่าให้หยุดเรือจากนั้น
เราด้วนกลับไปหาโมทันทีวนอยู่อย่างนั้นหลายชั่วโมงพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้ส่วนเรื่องห้องน้ำในเรือก็มีแต่เราใช้วางของปกติคนจะไม่ใช้ห้องน้ำกันเพราะมักจะใช้ห้องน้ำตามจุดหมายเพราะเรือใช้ขับระยะสั้นไม้ยมกโดยก่อนหน้านี้แตงโมไม่ได้เข้าห้องน้ำก่อนตอนที่แตงโมตกขณะนั้นไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะอยู่หน้าเรือแต่ไม่ได้เป็นคนขับและเรือจะมีเครื่องยนต์อยู่ท้ายเรือเรือประเภทนี้จะมีลำโพงใหญ่อยู่เราเปิดเพลงคนตกลงไปยากมากที่จะได้ยินเสียงโดยเรือขับอยู่ในน้ำด้วยความเร็วที่น้อยมากเรือมีชูชีพแต่เราไม่เห็นใครไม่รู้จะยื่นชูชีพให้ใครขณะนั้นยอมรับว่าไม่มีใครใส่ชูชีพไฮโซปอกล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุทุกคนตกใจและพยายามวนหาระยะเวลาตอนนั้นประมาณ15นาทีโดยมีเพื่อนช่วยกันมองหาและกระติกกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนพยายามโทรหา191กู้ภัยและประสานให้เรือที่รู้จักมาช่วยหารวมทั้งไปขอความช่วยเหลือตามโป๊ะเรือต่างๆยืนยันว่าไม่ได้เมาแต่ยอมรับว่าดื่มแอลกอฮอล์กันทุกคนแต่ละคนดื่มมากดื่มน้อยต่างกันไปซึ่งจุดที่ตกลงไปยืนยันได้เพราะตอนตกมีคุณแซมอยู่ด้วยหลังจากตกก็ตะโกนทันทีสำหรับเรื่องพิรุธต่างๆเช่นเรื่องที่เพื่อนไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับตำรวจนั้นหรือเป็นการประวิงเวลาก่อนมาพบตำรวจยอมรับว่าไม่ทราบเพราะเรากลับก่อนเพราะว่าหากันตั้งแต่ 22.002 นาฬิกาต้องใช้เวลาตั้งสติยังนอนไม่ได้ซึ่งวันนี้ก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแล้วไม่ขอตอบว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือความประมาทแต่เรารู้สึกแย่มากย้ำว่าไม่คิดหนีแน่ๆอย่างไรก็ตามไฮโซปอได้ร้องไห้ออกมาอย่างหนักระหว่างการสัมภาษณ์พร้อมยกมือวอนให้ทุกฝ่ายเห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนื่องจากพวกตนก็สูญเสียเพื่อนไปและขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสำหรับรายชื่อผู้ที่อยู่บนเรือลำเกิดเหตุนายไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์หรือเบิร์ดนางสาววิสาพัฒน์มโนมนรัตน์หรือแซมนางสาวอิศรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกนายนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรจอบและนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอ